ไทยรักษาชาติเมื่อวานเดินหน้าหาเสียงก็พูดเรื่องเศรษฐกิจเช่นกันคุณจตุรนต์สายแสงครับขึ้นเวทีปราศัยเน้นประเด็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ได้ก็ต้องเลือกฝ่ายประชาธิปไตยที่มันแย่พร้อมๆกันเพราะเรามีรัฐบาลที่บริหารผิดพลาดเพราะรัฐบาลเผด็จการมันไม่มีทางที่จะมาบริหารเศรษฐกิจได้ดีเขาถนัดเรื่องการไปดูแลกองทัพให้มีอาวุธมากๆซื้ออาวุธมากๆไม่มีความสนใจไม่มีความถนัดที่จะมาบริหารเศรษฐกิจให้ดีเศรษฐกิจ5ปีนี้จึงแย่ลงแย่ลงถ้าปล่อยให้รัฐบาลแบบนี้บริหารต่อไปจะยิ่งแย่ลงแย่ลงเพราะฉะนั้นวิธีจะเปลี่ยนมีทางเดียวคือเปลี่ยนรัฐบาลเอารัฐบาลเผด็จการออกไปแล้วเอารัฐบาลประชาธิปไตยเข้ามาเท่านั้น